ริ่มต้นตั้งแต่วันที่26พฤษภาคม63ท่านให้นโยบายมาแล้วก็เราเป็นเกษตรกรที่สามารถมาทำแล้วประสบความสำเร็จให้กับกลุ่มที่มีเศรษฐกิจการเศรษฐกิจในครอบครัวเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนกับท่านมาติดตามงานของท่านเองนะครับอันนี้ผมภาคภูมิใจจริงๆที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยชื่นชมในความเข้มแข็งของเราแล้วเข้าถึงปัญหาเข้าใจไหมจะทำอะไรก็ตามมันต้องเข้าถึงปัญหาเขาเรียกว่าเราต้องมีความรู้มีภูมิคุ้มกันในการจะปลูกต่างๆเมื่อกี้ที่สรุปมาทั้งหมดนะก็คือเราเข้าถึงแนวทางของว่าหัวพระบรมชนกาธิเบศรไปแล้วใช่ไหมไอ้ที่มันอยู่กันแล้วแน่คือกล้วยไข่นี่แหละใช่ไหมจะเปลี่ยนจะปรับปลูกพื้นที่อีกการปลูกข้าวปลูกไปเป็นอะไรก็ตามอย่าทิ้งกล้วยไข่เกษตรปลอดภัยนี่คือนโยบายรัฐบาลนี้แหละที่ทำมาขอบคุณที่ทุกคนทำตามนี้มาแล้วเดี๋ยวรัฐบาลจะหาช่องทางที่จะดูแลให้มากยิ่งขึ้นนายกรับว่าจะดูแลให้ดีที่สุดนะมันน่าจะได้ขาวหน่อย